นิตยสารสไตล์คิดควงเยาวชนต้นแบบเข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบพัฒนาชาติปังชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนิตยสารสไตล์คิดนิตยสารที่ส่งเสริมความสามารถของเด็กๆที่ล่าสุดนั้นคุณจันฟองทองแก้วผู้จัดการฝ่ายการตลาดควงเยาวชนต้นแบบเข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบพัฒนาชาติด้วยพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะแทนน้องๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งกรรมการทุกท่านที่คัดเลือกน้องๆจากสไตล์คิดเข้ามารับรางวัลในวันนี้ค่ะก็วันนี้มีน้องๆหลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวขอให้น้องๆแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวเลยค่ะลูกสวัสดีค่ะเด็กหญิงรัญญราบัวแก้วค่ะอยู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยชั้นประถมศึกษาปีที่6เยาวชนต้นแบบสาขาศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่เราได้รับรางวัลก็ดีใจค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานนี้ค่ะหนูแนะนำตัวหน่อยค่ะรู้สึกไงบ้างคะเด็กหญิงเลยคะลูกเด็กหญิงน้ำทองค่ะค่ะวันนี้หนูรู้สึกไงบ้างคะดีใจไหมคะลูกดีใจค่ะค่ะเอาวันนี้มากับใครคะก็กับคุณแม่กับคุณพ่อค่ะเอาวันนี้ได้รับรางวัลแล้วอยากจะบอกอะไรคุณแม่หน่อยไหมคะลูกไม่หนูแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนันตพรตะโกนนาค่ะอยู่หนูดีใจนะครับวันนี้ได้เป็นเยาวชนต้นแบบนี่หนูเรียนชั้นอะไรแล้วคะ3ค่ะนะคะฝั่งนี้ได้รับตัวเลยค่ะลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรณธรลิซงตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับรู้สึกไงครับบ้างครับวันนี้เป็นเยาวชนต้นแบบรู้สึกมีความสุขมากเลยครับค่ะอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันให้เราได้รางวัลนี้ได้มั้ยคะขอบคุณนะครับค่ะเห็นบอกว่าวันนี้มีน้อยคนหนึ่งใช่ค่ะก็จะเป็นน้องข้าวหอมนะคะชนันทิตาอาสาวงค่ะเพื่อนน้องไม่สบายก็เลยมาลาวันนี้น้องสไตล์คิดของเราทุกคนเป็นเด็กที่มีความสามารถมีโปรไฟล์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆมามากมายค่ะยังไงก็ขอฝากนิตยสารสไตล์คิดฝากติดตามผลงานของน้องๆสไตล์คิดนะคะและที่นิตยสารสไตล์คิดวางจำหน่ายตามแผงสื่อทั่วประเทศค่ะแล้วก็เพจสไตล์คิดแมกกาซีนแล้วก็เฟซสไตล์คิดแมกกาซีนเช่นกันค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะWe'll be right back.